แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากมีรายงานเรื่องของการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยหรือว่าเม็ดเงินประเภท FDI ประจำปี2567นะครับลงทุนไปแล้วครับระยะเวลาเพียงแค่9เดือนเท่านั้นเพราะว่ายังไม่หมดปีนะครับทะลุ 130,000 กว่าล้านครับสำหรับนักลงทุนอันดับหนึ่งก็คือญี่ปุ่นครับลงทุนไป150กว่าบริษัทในขณะที่พื้นที่เขต EEC นั้นตอนนี้ยังคงเติบโตพุ่งต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ33ครับท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ท่านได้เปิดเผยว่าในช่วง9เดือนของปีนี้มีการอนุญาตให้คนต่างชาตินั้นเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวประจำพุทธศักราช2542ทั้งสิ้น636รายซึ่งเป็นการลงทุนผ่านช่องทางขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว143รายและใช้สิทธิ์ตามสนธิสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศ493รายเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 130,000 ล้านบาทโดยเป็นการจ้างงานคนไทยทั้งหมดรวมทั้งคนต่างด้าวไม่ต่ำกว่า 2,500 คนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกนะครับอันดับที่1คือญี่ปุ่น157รายคิดเป็นร้อยละ25ของธุรกิจต่างชาติในไทยเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 74,000 ล้านสิงคโปร์เป็นอันดับที่2ครับ96รายคิดเป็นร้อยละ15เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 12,000 กว่าล้านครับอันดับที่3คือจีนแผ่นดินใหญ่ครับทั้งหมด89รายคิดเป็นร้อยละ14ของจำนวนธุรกิจต่างชาติเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 11,000 ล้านอันดับที่4ครับสหรัฐอเมริกาทั้งหมด86รายคิดเป็นร้อยละ13เม็ดเงินลงทุน 4,100 กว่าล้านครับอันดับที่5จากเกาะฮ่องกงทั้งหมด46รายครับคิดเป็นร้อยละ7เม็ดเงินลงทุน 14,000 กว่าล้านสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ในช่วง9เดือนของปี2567เรามีนักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ทั้งสิ้น200กว่ารายคิดเป็นร้อยละ33ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตในปีนี้โดยมีมูลค่าการลงทุนพื้นที่ EEC ทั้งสิ้นเกือบ 40,000 ล้านคิดเป็นร้อยละ30ของเงินลงทุนทั้งหมดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ